ช่วงนี้เราจะย้อนรำลึกอุบัติเหตุนิวเคลียร์ครั้งรุนแรงที่สุดของโลกนะครับพรุ่งนี้26เมษายนจะครบรอบ25ปีเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิดเมื่อปี1986หรือ2529นะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้เป็นความผิดพลาดของมนุษย์นะครับพนักงานของโรงไฟฟ้าหมายเลข4ของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลต้องการทดลองนะครับว่าปั๊มของระบบหล่อเย็นจะทํางานได้หรือไม่ ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าสำรองไม่ทำงานก็แปลว่าใช้พลังงานเฉพาะจากเตาปฏิกณนนะครับการทดลองนั้นเพื่อให้ดาเนินการไปได้เขาตัดระบบความปลอดภัยอัตโนมัติออกไปซะก่อนแต่ว่าการทดลองในที่สุดไม่เป็นไปตามคาดนะครับพลังงานก็มีปัญหาในการควบคุมทำให้เตาปฏิกณ์มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นพลังงานก็สูงขึ้นจนเกิดระเบิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่26เมษายนนะครับ เนื่องจากเตาปฏิกร์ที่นั่นนะครับไม่มีโครงสร้างที่แข็งแรงครอบไว้เหมือนที่อื่นครับเมื่อเกิดระเบิดก็ทำให้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ราว30ตันพวยพุ่งขึ้นสู่บรรยากาศครับแพร่กระจายไปทั่วบริเวณที่เป็นรัสเซียเบลารุสและยูเครนในขณะนี้นครับรวมถ้งไปไกลถึงยุโรปนะครับรัศมีถึง500กิโลเมตรเลยนะครับ เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะแก้ไขทุกวิถีทางนะครับทั้งพล,ลเรือนและทหารนะครับทหารนั้นถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ครับนี่ครับใช้เฮลิคอปเตอร์ในการโปรยสารเคมีควบคุมกัมมันตรังสีแต่ว่าภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้โชคร้ายครับเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งก็ตกลงไปในระหว่างปฏิบัติงานด้วยนะครับการควบคุมใช้เวลาถึง10วันนะครับเพลิงที่ไหม้ที่โรงไฟฟ้าหมายเลขสี่จึงดับลงไปครับอุบัติเหตุครั้งนี้ได้สร้างผลกระทบใหญ่หลวงต่อผู้คนและสภาพแวดล้อม แม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตตามรายงานของสหรประชาชาติจากรังสีโดยตรงเพียง64คนครับแต่ว่าในวันเกิดเหตุก็มีผู้ได้รับสารจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีผู้เสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งหลังจากนั้นหลายพันคนตัวเลขยังไม่ตรงกันนะครับทางการนั้นจะประมาณ4,000ถึง5,000แต่ว่าตัวเลขจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่เขาติดตามเรื่องนี้บอกว่าตายกันเป็นแสนนะครับและยังมีผลต่อสภาพจิตใจมาถึงปัจจุบันนี้ครับยูเครนได้ เปิดเดินเครื่องต่อปฏิกรร์ที่เหลืออีก3โรงหลังอุบัติเหตุมาเรื่อยๆนะครับจกนกระทั่งปิดโรงไฟฟ้าทั้งหมดเมื่อปี2000ครับหรือเมื่อปี2 5 4 3โดยโรงไฟฟ้าหมายเลข4นั้นได้ถูกก่อสร้างอาคารคลุมเอาไว้นะครับซึ่งอาคารนี้จะมีอายุการใช้งานราว30ปีครับนี่เป็นภาพที่เขาได้เข้าไปดูหลังเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่ง ตอนนี้ยูเครนและ EU ยูก็ตกลงที่จะสร้างอาคารขนาดใหญ่เป็นอาคารถาวรคล้ายๆกับหลังคาของสนามกีฬาที่เราเห็นนะครับแต่ว่ามั่นคงแข็งแรงคลุมเตาปฏิกริยาระเบิดนะครับมีกำหนดจะแล้วเสร็จในปี2014ครับแต่ว่าโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่เชอร์โนบิลนี่นครับกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการปิดใช้อย่างสมบูรณ์นี่ต้องใช้เวลานับร้อยปีครับหลังเกิดอุบัติเหตุรัสเซียก็ได้ยกเลิกเตาปฏิกริยาที่เป็นแบบเดียวกันกับที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดทั้งประเทศเลยนะครับ แต่ว่าการที่จะหาเงินมาทำโครงหลังคานี่ยังไม่เรียบร้อยนะครับเพราะใช้เงินถึง600ล้านยูโรทีเดียวนะครับรัสเซียในตอนที่เกิดเหตุนั้นอยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมิคายโกบชอฟนะครับซึ่งรัฐบาลรัสเซียตอนนั้นพยายามที่จะปกปิดข้อท็จจริงนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นโรงเรียนบางแห่งยังเปิดเรียนอยู่นะครับก็แปลว่ามีเด็กได้รับสารกรรมตะรังสีไปพอสมควรแต่ว่ามีเหตุการณ เมื่อเหตุการณ์รุนแรงขึ้นรังสีแพร่กระจายระดับสูงแล้วก็ปิดกันไม่ไหวนะครับและสั่งอพยพผู้คนหลังจากเกิดอุบัติเหตุถึง36ชั่วโมงครับรัฐบาลอพยพประชาชนนับแสนนะครับในรัศมี30กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าโดยแจ้งในตอนอพยพด้วยซ้ำไปนะครับทุกคนจะได้กลับบ้านภายในเวลาไม่กี่วันนี่เป็นภาพของเมืองพรีเพียสนะครับหลังจากเวลาผ่านมา20กว่าปีครับเมืองนี้นั้น ในช่วงที่มีโรงไฟฟ้าอยู่มีคนอยู่ถึง5 5 0,000คนภาพไกลๆที่เห็นเมื่อช่วโรงไฟฟ้านี่เป็นตอนนี้ครับจะเห็นว่าเมืองได้กลืนเป็นป่าโดยมีต้นไม้ขึ้นไปหมดนะครับคนที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ทํางานในโรงไฟฟ้าและครอบครัวนะครับทุกคนถูกอพยพออกไปเมืองก็กลายเป็นเมืองร้างกลายเป็นเมืองผีที่คนเรียกกันนะครับตึกรามบ้านช่องก็กลายเป็นนี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นสวนสนุกครับ สวนสนุแห่งนี้มีกำหนดจะเปิดในวันที่1พฤษภาคมคือหลังอุบัติเหตุประมาณ5วันนั่นเองแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ใช้งานนะครับแม้ว่าระดับกำมะถันรังสีตอนนี้จะลดต่ําลงแต่ว่าก็ไม่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสําหรับการอยู่อาศัยนะครับตอนนี้ไม่มีใครอนุญาตให้อยู่ในพื้นที่30กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าแต่ก็มีคนแก่บางคนในบางหมู่บ้านนะครับเขายอม กลับมาอยู่ในหมู่บ้านโดยบอกว่าจะขอมาตายอยู่ที่หมู่บ้านนะครับภาพเหตุนี่ครับภาพมุมสูงเมืองนี่เป็นเมืองใหญ่มากนะครับเป็นเมืองที่ทันสมัยเป็นเมืองที่รัเสเซียภูมิใจมากในตอนที่เกิดเหตุว่าเป็นเมืองที่คนเป็นวิศวกรเป็นคนที่มีความรู้มาอาศัยอยู่แต่ว่านี่กลายเป็นเมืองร้าง ถูกกลืนโดยป่านะครับเพราะฉะนั้นเมืองนี้ได้กลายเป็นสถานที่วิจัยหลากหลายด้านที่อยู่ๆเมืองนั้นกลายเป็นเมืองร้างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาในสหรัฐได้มาศึกษาพืชและสัตว์ในพื้นที่ที่มีกำมันตรังสีค่อนข้างสูงเนี่ยครับการค้นพบที่ออกมาจากงานวิจัยพบว่าแม้ว่าบรรดาพืชต่างๆจะปรับตัวได้นะครับทนอยู่ในสภาพที่มีรังสีสูงได้แต่ว่ากรณีของสัตว์นั้นไม่ใช่นะครับเขาพบว่าจํานวนชนิดพันธุ์ของนกน้อยลงไป นกที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้ามากๆขนาดสมองเล็กลงครับปัญหาตอนนี้ในด้านวิชาการก็คือว่าเงินที่เข้าไปช่วยวิจัยไปช่วยในการดูแลติดตามผลกระทบนั้นก็ได้ถูกตัดออกไปทั้งจากรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลยูเครนเองนะครับนี่เรามีภาพที่เป็นวิดีโอด้วยนะครับที่ทางโทรทัศน์รัสเซียได้ไปถ่ายไว้เป็นเมืองก่อนและหลังกลายเป็นเมืองร้างนะครับเดี๋ยวจะเห็นนี่เป็นสภาพในโรงยิม แล้วก็แข่งขันว่ายน้ำนี่เป็นสะเดียวกันครับเมื่อถูกทิ้งมา25ปีครับแล้วก็นี่เป็นเมืองในตอนที่คนอยู่ปกติครับแล้วก็นี่คือเมืองปัจจุบันนะฮะเป็นภาพแล้วก็มีอีกช็อตหนึ่งครับนี่ก็เป็นเป็น่าตที่มีผู้คนอยู่กลางเมืองถ่ายไว้แล้วภาพมุมเดียวกันครับในปัจจุบันจะเห็นว่าเมืองนั้นใครที่เคยไปอยู่ที่นั่นแล้วได้ย้อนกลับเข้าไปก็คงจะ สะเทือนใจเศร้าสลดกันทุกคนแหละครับเมืองพรีเพยียสและบริเวณแถวๆนั้นตอนนี้ทางการยูเครนกําลังมีความคิดที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวที่เป็นประเภทกล้าตายบ้าบินเข้าไปเที่ยวนะครับโดยให้อยู่ในรถแล้วก็สวมชุดที่กันร,รังสีให้ไปอยู่ในที่ที่เขาควบคุมไว้มีกําหนดจะเปิดปีนี้นครับแต่ว่าเดือนไหนช่วงไหนเวลาไหนยังไงยูเครนก็คงจะค่อยๆประกาศออกมานะครับภาพส่วนใหญ่ที่เรานํามาเสนอในรายงานชิ้นเมื่อสักครู่นี้ เป็นภาพที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตนะครับโดยกลุ่มผู้รณรงค์ให้เห็นผลกระทบจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เช่น g r e n p e a c e และกลุ่มสื่ออิสระนะครับมีข้อมูลล่าสุดเรื่องจำนวนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกในปัจจุบันนะครับตอนนี้ทั่วโลกใน30ประเทศมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์442โรงครับประเทศที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกคือสหรัฐอเมริกา104โงรงฝรั่งเศส58โรงญี่ปุ่น52โรงนะครับ ที่รัสเซียเองตอนนี้ก็มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่32โรงอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก11โรงนะครับยูเครนเองก็ยังเหลืออยู่15โรงอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก2โรง